วัสดีครับวันนี้ทีมงานตัวพ่อไร้ใจสงขลาครับเราพาลงพื้นที่ไปที่ร้านตัดผมบาร์เบอร์คัทครับซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่บ้านกาญจนทรัพย์ครับริมถนนกาญจนวณิชแถวบ้านควนหินในตำบลพะวงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับวันนี้ที่ร้านตัดผมแห่งนี้ครับจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับเด็กๆแถวๆนี้แหละครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆครับเพราะว่าวันเด็กปีนี้หน่วยงานต่างๆครับงดจัดกิจกรรมวันเด็กเพราะว่าเพื่อป้องกันโควิด-19 ครับแต่ที่ร้านตัดผมบาร์เบอร์คัตแห่งนี้ครับต้องการที่จะจัดงานวันเด็กเล็กๆครับเพื่อที่จะเรียกรอยยิ้มสร้างกำลังใจให้กับเด็กๆในวันเด็กแห่งชาตินะครับอย่างน้อยๆก็ได้ของขวัญคนละเล็กแม่น้อยมีของกินอะไรต่างๆให้ได้ยิ้มกันได้ครับมีการแจกไอศกรีมครับดูสิครับนี่ครับเด็กๆนั่งกินกันอย่างอร่อยเลยครับนี่ก็ตั้งวงกินครับชู2นิ้วครับไม่ต้องบอกว่าสัญลักษณ์อะไรครับลิโพวิตัมดีชัดๆส่วนนี้ก็เป็นครอบครัวนะครับที่มากันที่ร้านตัดผมแห่งนี้ครับพาลูกพาหลานมาครับมารับแจกไอติมมาตัดผมแบบนี้หล่อเลยครับวันนี้ครับหล่อกันแบบฟรีๆครับบาร์เบอร์คัทจัดให้เต็มๆครับวันนี้ทั้งเด็กหญิงเด็กชายครับตัดฟรีเลยครับเอาทรงนักเรียนทรงหล่อๆเท่ๆนี่แหละครับผู้ปกครองก็พากันมาครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสีสันครับที่ทางร้านบาร์เบอร์คัทจัดให้กับเด็กๆครับปีนี้เด็กๆค่อนข้างหงอยหน่อยครับเพราะว่าตามสถานที่ต่างๆที่เคยจัดงานที่ใหญ่ๆนะครับงดจัดกิจกรรมเด็กๆก็มารวมตัวกันแบบนี้แหละครับโดยมีการป้องกันโควิดอย่างรัดกุมเลยนะครับฟังเสียงเด็กๆครับที่ทางร้านราเบอร์คัทเขาแจกอะไรให้อ๋อนี้ฮะได้เพราะว่าได้แจกเสื้อบอลแล้วก็ไอศกรีมค่ะให้กับพวกเราทุกคนค่ะ